นะครับท่านที่เดือดร้อนนะครับที่มากันตรงนี้นะครับก็คือพี่น้องชาวตลาดบ่อบัวนะครับเพราะตลาดบ่อบัวของเรานะครับกำลังจะถูกยุบนะครับตอนนี้ต้องมาเรียกร้องนะครับเรียกร้องความทำจากท่านผู้ว่านะครับเพราะตลาดบ่อบัวของเรานะครับกำลังจะหมดไปนะครับจะไม่มีตลาดบ่อบัวต่อไปนะครับถ้าเราไม่ลุกกันขึ้นมาเรียกร้องความทำนะครับตลาดบ่อบัวของเราก็จะถูกยุบออกไปนะครับเพราะไอ้ดุมเข้ามานะครับไอ้ดุมเข้ามาอีกหน่อยนะครับวิถีชุมชนของเราก็จะหมดไปนะครับคนบ่อบัวก็จะไม่มีนะครับตลาดก็จะไม่มีนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและไม่ยุติธรรมนะครับเราก็คนไทยนะครับเราไม่ใช่ต่างด้าวนะครับที่ทำไมครับทำไมเขาถึงจะต้องมาขับไล่เราเพราะไอ้ดุมนะครับเราถึงยอมไม่ได้นะครับต้องรวมพลังกันออกมาต่อสู้ตรงนี้นะครับเราจะต้องมาเรียกร้องมาถูกต้องกลับคืนมานะครับเราจะต้องรวมพลังกันเรียกตลาดบ่อบัวเรากลับคืนมาครับใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะเดินขบวนครั้งนี้ถ้าเกิดขบวนของพวกเราแหลมนำพาฟาร์มที่ว่าพ่อค้าแม่ค้านี่ด้วยนะคะขึ้นไปข้างบนนี้ครับขึ้นไปข้างบนร้านนี้ขึ้นไปข้างบนร้านนะครับนะครับคู่นะครับเดี๋ยวคนแก่กับเด็กลงก่อนนะครับรถนะครับที่รับคนมานะครับรับคนแก่กับเด็กมานะครับก็ให้ไปจอดเป็นทีแถวนะครับแล้วเดี๋ยวพี่น้องเรานะครับขึ้นไปบนร้านนี้ก่อนครับขึ้นมารวมตัวที่สนามหญ้านี้นะครับเรารวมตัวบนนี้นะครับถือหันหน้าไปเดี๋ยวเราขึ้นมายืนตั้งกันบนนี้นะคะขึ้นมาตั้งตรงนี้นะคะรถที่มานะครับมากับเราเข้าไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกยืนนะครับถือป้ายนะครับถือป้ายนะครับให้ท่านดูสถานการณ์นะครับเพราะจะไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินนะครับก็ต้องขอให้ท่านลงมาดูรับความเดือดร้อนกับพวกเราหน่อยนะครับป้ายมานี่เลยป้ายมานี่เลยพี่น้องเราพี่น้องเราเนี่ยครับหันไปอย่างเงี้ยมาที่ป้ายพักป้ายพักนี่ต่อต่อป้ายพักเอาเดินไปเอาเดินไปเดินไปโดนอันนี้ไปตักเลยไปนี่โอ้โหโอ้โหไปไปไปยืนมาคุณการเรียกตัวหลบไปเออยืนคุณการยืนการอันนี้ก็มาเดี๋ยวไปเอาไปกระดาษไปกระดาษก็มาไปกระดาษทำมาเลยครับทำมาเลยทำมาเลยเขาเรียกการเดือดร้อนของเราครับต้องกินนะยืนมาครับเอามาครับจะมาเจอกันของเรานะครับเดี๋ยวเราพร้อมนะครับก็ยังอยู่กับเราอยู่ตรงนี้เราจะบอกเขา